จริงๆเนี่ยผมชอบพระเครื่องมาตั้งสมัยเด็กๆตั้งแต่มัธยมอยู่ที่เทพศิรินเนี่ยเด็กๆเราก็ชอบดูพระเครื่องเพราะว่าไปดูหนังสือที่มันวางอยู่ริมถนนเต็มไปหมดนี่นะฮะในวงการในซื้อหนังสืออ่านเนี่ยมักจะมีพระเครื่องมาให้ดูกันเขาก็นั่งดูพระเครื่องกันเราก็ไปดูพระเครื่องด้วยก็สนใจและชอบแต่ไม่เป็นนะฮะดูไม่เป็นก็ชอบดูตัวเองเก็บรักษาไว้บ้างเช่ามาบางองค์ก็ไม่แพงก็เก็บมาไว้ละแขวนจนกระทั่งปี2510ผมกลับจากต่างประเทศแล้วมาเป็นอาจารย์ที่จุฬาแล้วเวลาว่างผมก็แวะเข้ามาดูในสนามพระต้นกำเนิดของการดูพระเครื่องครั้งแรกแล้วก็สนใจมากเข้าไปดูพระเครื่องกันประมาณปี1112ผมบังเอิญไปออกแบบสถาปัตยกรรมออกแบบโรงแรมที่พิษณุโลกบังเอิญที่พิษณุโลกเนี่ยเขามีพระที่นิยมมากสุดคือนางพญาหลายพิมพ์หลายต่างเยอะมากยุคแรกผมจะได้พระนางพญาทีเดียว100กว่าองค์ทั้งสวยทั้งไม่สวยเยอะแยะเลยเป็นร้อยองค์เลยเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ตกใจมากในวงการพระสมัยนั้นว่ามีคนมีพระนางพญาทีเป็นร้อยองค์เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็มาดูกันตรวจกันอะไรกันผมก็เอาพระทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไปให้เขาดูก็นั่งดูกันแล้วก็ทุกคนก็ยอมรับว่าโอเคพระมันแท้แต่อาจจะไม่ได้สวยอย่างที่ควรจะเป็นแท้เราก็พอใจแล้วอ๋อนางพญามันทั้งหมดมีตั้ง 5-6 พิมพ์เนี่ยมีพิมพ์ใหญ่อยู่3พิมพ์มีพิมพ์เล็กอีก3พิมพ์แต่ในพิมพ์ใหญ่มันก็ยังมีนางพญาเข่าโค้งเข่าตรงและอกนูนใหญ่เนี่ยแต่ละพิมพ์ก็ยังมีพิมพ์ย่อยลงไปอีกอย่างนางพญาเข่าโค้งก็มีพิมพ์ย่อยไปอีกตั้ง 2-3 พิมพ์บางองค์ก็ดูตื้นๆบางองค์ก็ดูลึกๆบางองค์ก็ศิลปะสุโขทัยคางยาวบางองค์ก็ศิลปะตะกวนคางจะเหลี่ยมกลมมันก็จะมีศิลปะไม่เหมือนกันคือแม่พิมพ์มันคนละพิมพ์กันเข่าตรงก็มีมือตกเข่ามั่งไม่ตกเข่ามั่งเนี่ยนะฮะเมื่อเราได้นางพญาเข้ามาเป็นร้อยองค์แล้วเนี่ยเราก็อยากจะได้พระสมเด็จสมเด็จวัดระฆังก็สู้ไม่ไหวแพงก็ไม่กล้าเพราะว่ายังดูไม่เป็นเราก็ไปเช่าสมเด็จบางวัดบางคนพรมในการเช่าวัดบางคนพรมมันทำให้เราสามารถจะดูได้เริ่มศึกษาดูได้เพราะมันมีผิวขี้กุของบางคนพรมแล้วขี้กุนี่ล้างน้ำก็ไม่ออกอะไรไม่ออกมันเหมือนเป็นแคลเซียมจับอ่ะแล้วแข็งโป๊กเลยนี่นะฮะแต่ดูจากผิวเนี่ยเรารู้เลยว่าพระสมเด็จบางขุนพรหมมันมีขี้กุตั้ง 6-7 แบบแล้วก็ศึกษาจนกระทั่งดูได้วิธีการดูผ้าของวัดระฆังนั่นน่ะก็มาจากมวลสารที่เจ้าคุณสมเด็จท่านสร้างขึ้นมาท่านจะเอาปูนขาวเนี่ยเราเรียกว่าปูนขาวจะไม่ได้เอาปูนขาวจากที่มีอยู่แล้วมาสร้างไม่ใช่ปูนขาวสมัยนั้นก็เลยเรียกว่าปูนเปลือกหอยเพราะปูนอื่นไม่มีหินไม่มีมีแต่ปูนเปลือกหอยปูนขาวเผาจากเปลือกหอยออกมาเป็นปูนขาวแล้วก็ปั้นเป็นช็อกแล้วช็อกนี่จะมาจานกลางคืนท่านก็จะจานยันต่างๆเต็มกระดานเลยจานเสร็จแล้วก็ลบกระดานออกแล้วก็จานใหม่ตอนลบกระดานออกเนี่ยมันก็เป็นผงลงมากองอยู่ข้างล่างท่านก็จะเอาผงที่ลบแล้วเนี่ยเอาไปเก็บรวมกันไว้ในหายเราเรียกว่าผงเนี่ยผงอิทิเจเนี่ยนะเพราะจากปูนขาวเก่ากับปูนขาวใหม่ที่เป็นผงอิทิเจเนี่ยนะมันก็เป็นสองปูนดูผิวเผินมันจะเหมือนกันทอดตำละเอียดแล้วจะเหมือนกันแต่เมื่อได้อายุเป็นร้อยปีเนี่ยไอ้ปูนสองอย่างนี้มันจะหดตัวไม่เท่ากันมันก็เกิดเป็นเม็ดขึ้นมาตั้งชื่อกันเองว่าเรียกว่าเม็ดพระธาตุก็คือปูนขาวเก่าไม่ประท่าโตมั่งเล็กมั่งอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วมันมีตำหนิในการดูพระแท้ไม่แท้อีกก็คือว่าเม็ดพระท่าที่มีเนี่ยปูนขาวเก่าเนี่ยเมื่อมันหดตัวเนี่ยมันจะแยกออกจากกันหน่อยก็เป็นรอยปริแยกของปูของเม็ดพระท่าคือถ้าเม็ดพระท่ามันติดกันหมดเลยทั้งองค์เลยเราไม่ยอมรับอันนี้พระสร้างขึ้นมาใหม่แน่ของเก่ามันจะแยกแยกเศษอาหารที่เรากินเข้าไปเศษดอกไม้บูชาพระเข้าไปพอได้อายุขึ้นมามันก็สลายตัวหมดทั้งเนื้อทั้งอะไรต่างๆก็หายไปหมดไอ้ร่องรอยที่มันสลายหายไปเนี่ยก็ไปเกิดรอยหดตัวของเนื้อเราก็ไปเรียกว่ารอยหนอนด้นเหมือนหนอนด้น
สิ่งเหล่านี้มันเป็นเอกลักษณ์อย่างว่าเราต้องดูให้ดีว่ามันต้องมีรอยหนอนด้นนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเอกลักษณ์อย่างของมวลสารพระรอดก็จะเป็นนวลดินทั้งนั้นเลยเนี่ยนะฮะเราก็ต้องไปจำพุทธศิลป์ของนางพระรอดเพราะพระรอดเนี่ยเป็นพระที่กดแม่พิมพ์ได้ลึกมากองค์เล็กแต่ลึกตั้งฉากเลยเนี่ยอย่างแขนเนี่ยต้องเอียงลาดๆมันถึงถอดออกมาได้แต่เมื่อถอดมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นประมาณพันปีเนี่ยพระรอดอายุตั้งพันปีภาพมันจะหดตัวลงแขนจะตั้งฉากหมดเนี่ยนะฮะไอสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของดินที่ไม่มีกรวดทรายอยู่เนี่ยมันทำให้เราดูพระแท้ได้นะว่าพระเนี่ยมันหดตัวถ้าพระไม่หดตัวยังไงมันก็ไม่แท้อย่างซุ้มกอเนี่ยนะฮะซุ้มกอกับเม็ดขนุนเนี่ยเป็นพระขึ้นมาจากกำแพงเพชรแล้วก็กุเดียวกันแต่พระกำแพงเพชรเนี่ยอยู่ในลานทุ่งเศรษฐีเนี่ยสมัยก่อนพระชุดนี้สร้างมาทำไมอายุประมาณ 6-700 ปีคือนอกลานทุ่งเศรษฐีมันเป็นบ้านในป่าต่างๆในเมืองอยู่ในกลางลานแล้วก็จะมีวัดต่างๆเกิดขึ้นประมาณ20กว่าวัด30วัดแต่ละวัดแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีพระเจดีย์อยู่ขโมยขุดมั่งสมัยนั้นไม่ได้เจาะเพื่อเอาพระนะเจาะเพื่อเอาพลอยเอาทองต่างๆเพราะกำแพงเพชรเนี่ยเป็นศูนย์กลางระหว่างพม่าจะเดินทางมาลบอยุธยาก็จะใช้แถวกำแพงเพชรนอกเมืองกำแพงเพชรเนี่ยสร้างเป็นเมืองขึ้นมาเมืองของพม่าเลยเนี่ยทหารก็อยู่แถวนั้นก็จะปลูกข้าวปลูกอาหารต่างๆเพื่อตุนไว้เป็นเสบียงเพื่อยกทัพมาลบที่อยุธยาเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะมีวัดต่างๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะฮะก็จะสร้างพระทุกวัดก็มีเดี๋ยวพระซุ้มกอทั้งนั้นกับเมฆขนุนซุ้มกอกับเมฆขนุนทุกกลุ่มจะมีหมดแต่ละกลุ่มมีซุ้มกอเหมือนกันแต่ศิลปะแม่พิมพ์จะต่างกันบ้างเนื้อก็เหมือนกันเนื้อก็มาจากดินที่ไม่มีทรายก็จะล่อนเอามวลดินมาใช้แต่ศิลปะจะต่างกันอย่างเช่นผ้าซุ้มกอกับเมฆขนุนก็ยังตอนหลังๆมาเนี่ยมันก็ยังมี2ชุดในเจดีย์ที่เราฝังพระไว้เนี่ยเพื่อสืบทอดศาสนาเนี่ยนะมันมีทั้งกุบนกุคอระฆังบนคอระฆังก็มีที่ฝังพระใต้คอระฆังก็ใต้ฐานข้างล่างเพราะฉะนั้นใต้ฐานล่างเนี่ยมันมีดินมีน้ำมีพระดินเผาที่อยู่ใต้ฐานมันก็จะเริ่มเปื่อยแต่พระที่อยู่คอระฆังเนี่ยมันจะไม่เปื่อยไม่โดนน้ำแช่ไม่อะไรมีเฉพาะน้ำกลางวันแดดร้อนๆก็ไม่มีน้ำตรงกลางคืนตกดึกอากาศเย็นความชื้นในอากาศก็ออกมาเป็นละอองน้ำจับอยู่ก็มีแต่พระจะไม่เปื่อยจะเหมือนกับผ้าสะอาดแล้วก็เหมือนกับผ้าใหม่ส่วนไอ้กุล่างเนี่ยมันจะเปื่อยผิวจะเปื่อยเพราะฉะนั้นดูผิวกับดูข้างบนจะต่างกันเยอะในคอระฆังข้อดีก็คือมันสวยแต่ข้อเสียก็คือว่ามันถูกตากแดดอยู่600ปีเนี่ยมันระเบิดได้ดินเนี่ยแห้งมากๆมันก็ปริแตกไม่แตกตรงๆแต่แตกเป็นสะเก็ดเลยนะเพราะถูกความร้อนอัดอยู่มันข้อเสียมันก็คือแตกนี่ถ้าเราจะดูกุบนหินสวยๆต้องพยายามดูขอบข้างขององค์พระพระผงสุพรรณนี่ก็เป็นเนื้อเหมือนกับพระรอดนี่นะก็ซุ้มกอเนี่ยเนื้อจะไม่มีกรวดทรายเลยแต่ก็กดแม่พิมพ์ศิลปะของผงสุพรรณเนี่ยเป็นศิลปะเขาเรียกว่าอู่ทองอู่ทองมันมี3ยุคมันมีอู่ทองหน้าแก่อู่ทองหน้ากลางและอู่ทองหน้าหนุ่มพระพุทธรูปนะพระผงสุพรรณเนี่ยมันก็จะมี3พิมพ์พิมพ์หน้าแก่หน้าแก่ก็เป็นพระที่หน้าแก่มากๆอ่ะเหี่ยวตาโบข้างนึงเนี่ยนะแล้วก็หน้ากลางก็จะตาไม่ค่อยแก่เท่าไหร่แล้วก็จะหน้าหนุ่มนี่โอ้โหแต่งตึงศิลปะจะไม่เหมือนกันพระซุ้มกอพระผงสุพรรณพระนางพญาเนี่ยประมาณ600กว่าปี700ปีทั้งนั้นเราต้องไปดูที่ศิลปะบังเอิญพระผงสุพรรณเนี่ยแม่พิมพ์ของพระดินเผาส่วนใหญ่จะเป็นแม่พิมพ์ที่ทำจากดินนะเพราะว่าดินที่ไปทำแม่พิมพ์เนี่ยเป็นดินที่มีแต่นวลดินพระรอดเหมือนกันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผิวของพระรอดมันจะตึงจะต่างกับผิวของผงสุพรรณแม่พิมพ์ของผงสุพรรณเป็นเหมือนกับอิฐมอนมันจะหยาบเมื่อถอดพิมพ์มา
ผ้าของพงศพันธ์มันถึงได้มีเกล็ดความหยาบของแม่พิมพ์อยู่ในองค์พระนั้นพงศพันธ์ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งผมมองว่าพระเครื่องก็มีเมตตามหานิยมส่วนหนึ่งของพระเครื่องที่มีค่ามากก็คือว่าเรายึดถือพระองค์ท่านหลวงพ่อท่านพระท่านเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยไม่ทำในสิ่งที่ผิดเพราะว่าพุทธศาสนามันบัญญัติไว้ในทางที่ดีนะฮะถ้าเรามีพระเครื่องติดตัวอยู่เราก็จะไม่ไปทำบาปทำกรรมอะไรเท่าไหร่นี่ในความส่วนตัวของผมนะเราไม่ไปเล่นการพนันเราไม่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไม่อะไรต่าง